สบายดีพบกับป๊อปปี้อันนี้อันนี้อีกแล้วคนเก่าคนเดิมเนาะซึ่งเมื่อนี้ป๊อปมารีแอคชั่นแต่บ่ได้รีแอคชั่นเพลงพิเศษเมื่อนี้แมนมารีแอคชั่นตัวอย่างของซีรีส์จากนาดาวบังคอกเป็นซีรีส์วายเนาะคือแปลรักสันด้วยใจเธอภาค2ป๊อปต้องออกตัวก่อนเลยว่าป๊อปยังบ่ได้เบิ่งภาค1แต่อันนี้มีรุ่นน้องที่เฮียนำกันนี่แหละเขาแนะนำมาว่าเฮ้ยอยากให้รีแอคชั่นตัวอย่างนี้ให้เบิ่งแน่รีแอคชั่นนี้ให้เบิ่งก่อนก็ได้แต่ทำอิดป๊อปกำลังเลเพราะว่ายังบ่ได้เบิ่งภาค1มาก่อนแล้วมารีแอคชั่นภาค2ว่ามันจะเข้าใจหรือบ่แต่แนวใดกาไปเบิ่งนำกันเลยดีกว่าแต่ป๊อปพูดจักคู่ยูคิมกับพีพีเพราะว่าดังอยู่ในโลกออนไลน์เอามาเบิ่งตัวอย่างofficial เป็น official trailer ของแปลรักสันโดยใจเธอภาค2โอเคจักสิฮู้เรื่องอย่างไรนําบ่บัดนี้มึงรู้ว่าตอนเราอยู่ที่นั่นมันจะเป็นยังไงวะโอ้มันคงดีกว่าตอนเนี้ยเอาสิผมอยากเป็นนักแสดงครับจะทำเบื้องหน้าต้องรู้เบื้องหลังก่อนเปล่าตั้งใจทำให้ดีสุดพอแล้วไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะเดี๋ยวสักวันนึงนะกูจะอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะอ้าวกินดราม่าเลยไปดิกูไม่เหมาะกับเป็นนักแสดงกูอยากย้ายภาคเขาความฝันของมึงอะแต่ได้ทำละครด้วยแต่มึงไม่มาอยู่ด้วยเหรอมึงดูเหงาอะลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะกูประมาณตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้วมั้งโอ้ยมาทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะมีสมาธิหน่อยลืมโมเอลไปซะเปลี่ยนไม่แค่ไหนมึงรู้ตัววะแล้วถ้าจริงๆกูเป็นคนแบบนี้มึงจะไม่ชอบกูแล้วอย่างนี้ปะกับโอเอ๋วดูแลกันให้ดีๆนะลูกโอ้มากูปะเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะเอ้าสุดจิตพฤษภาคมไปรักษาด้วยใจเธออืมโอเคด้วยความที่ปอมบอกเรื่องราวของภาคหนึ่งมาก็อาจจะบ่ได้เห็นอย่างหลายจากตัวอย่างนี้แต่เท่าที่เบิ่งในนี้ก็น่าจะภาคหนึ่งอาจจะจบตอนที่พวกเขาเรียนจบม.ปลายแล้วอาจจะมาต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยซึ่งจากตัวอย่างที่มีการเว้าถึงสร้างละครและการสร้างหนังอาจจะทั้งสองคนบ่แม่นทั้งสองอาจจะคนใดคนหนึ่งบ่ฮู้ชื่อตัวละครในนี้อ่ะมาเฮียนิเทศแล้วก็เกิดมีเรื่องราวต่างๆน่าจะดราม่านักเติบอยู่เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคืออีกคนหนึ่งไปเป็นนักแสดงแล้วมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายคนอาจจะเป็นปัญหานักแสดงทั่วๆไปที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือดราม่าเกี่ยวกับการมีแฟน
ซึ่งซีรีส์ที่ฮากะจบไปนับสิบจะจูบนี่กะว่าถึงปัญหานี้กะคือดารานักแสดงทุกๆคนนั่นแหละถ้าอยากมีอยากไปได้ในเส้นทางนี้ก็ต้องได้ตัดเรื่องส่วนตัวออกไปมีการถามคืออีกว่ายังหักกันแบบมือทำผิดหรือบอกโอ้แต่ว่าเสียงซาวการตัดต่ออย่างนะมันเหตุให้ดราม่ากันนะซึ่งป๊อปเองก็เคยเบิ่งซีรีส์ของนาดาวบางกอกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหักว่าซั่นรักติดไซเรนคู่ที่เป็นคู่ทรายๆนั่นหมอตายย้อนภาพว่าตอนนั้นตอนหมอตายแล้วแบบอ๋อเป็นยังแล้วมันดราม่าแบบโอ้โหตอนนั้นน่ะเป็นตอนที่เศร้าที่สุดของซีรีส์เลยหลักติดไซเรนหมอตายแล้วผมมั่นใจว่าเรื่องนี้อ่ะมันจะจบแฮปปี้หรือบ่เพราะว่าภาคหนึ่งมันก็ยังบ่ได้บอกชัดเจนที่บอกเพราะว่ามาภาคนี้พวกเขาคือบ่ได้เป็นแฟนบ่ได้คบกันเพียงแต่มาเฮียน้ำกันซื่อๆบ่ฮู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดถึงป๊อปจะเป็นแฟนนิยายหลายๆเรื่องแต่นิยายเรื่องไปรักฉันไว้ใจเธอนี้ป๊อปบอกเคยอ่านอู้แนวใดก็จะท่าติดตามเบิกว่าเนื้อเรื่องมันจะออกไปทางใดซึ่งป๊อปจะบริวาถึงอย่างหลายในตัวอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่ฮู้คือชื่อตัวละครป๊อปยังบ่ฮู้เลยฮู้จักเป็นนักแสดงบิวกินกับพี่ๆและกันเนื้อเรื่องของภาค1ป๊อปยังบ่ได้เบิ่งแล้วใดก็จะกลับไปตามเบิ่งให้ครบทุกๆตอนที่ออกมาในภาค1เพื่อเกี่ยมาเบิ่งภาค2ให้เข้าใจและสุดท้ายการฝากไปเป็นกำลังใจให้กับบิวกิ้งและกับพี่ๆในผลงานซีรีส์เรื่องนี้เนาะไปรักษาด้วยใจเธอภาค2ซึ่งเข้มข้นแน่นอนจากตัวอย่างในฮับประกันใน 100% กินดราม่าแบบมาเต็มเลยและก็สุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดแชร์และก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แนะนำป๊อปมาได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพราะว่าป๊อปบ่ฮู้หยังเลยอันนี้ความจริงและสุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการเทสซองของป๊อปนอนโดยการกดติดตามไว้แล้วก็โอ้ร่วมกันได้ทางหลังไมค์และขนาดไมค์บ๊ายบาย